หรือเปล่านะอ๋อชานนยังได้ตัวเก่งอยู่เหรอไม่แน่นะถ้าไม่มีเราก็ชนะนิรุธบอกนะแต่เราไม่ได้เป็นผู้ชนะนะเพื่อนเราเพื่อนเราเก่งแต่เรายังไม่ค่อยเก่งเราต้องพัฒนาอีกนิดนึงนะคะเอาละค่ะถ้าไม่แจ้งก็แสดงว่าไม่มีเหมือนกับเราเดี๋ยวเราไปดูต่อนักเรียนอยู่ปลายทางเดี๋ยวครูขอประเมินนิดหนึ่งว่าถ้านักเรียนเรียนอยู่ปลายทางแล้วตอบพร้อมกันมาแล้วใครครับคนเดียวปรบมือให้นิติพัฒน์ค่ะได้คนเดียวกะแล้วนะคะก็นิติพัฒน์ก็ไหวพริบดีในการคิดในการวิเคราะห์ชานนท์ก็ไหวพริบดีแต่วันนี้ไม่มาแสดงว่าคิดมากไปหน่อยนะคะคิดมากไปหน่อยแล้วชานนท์จะเสียเปรียบนิติพัฒน์อยู่นิดหนึ่งนิติพัฒน์เนี่ยเป็นคนคุยเก่งแต่เวลาเรียนเขาจะมักจะรู้ตัวเขาเองว่าตรงไหนที่เขาสามารถตักตวงได้มากแต่ชานนท์เนี่ยเขาเก่งวิเคราะห์เก่งแต่เขาไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เพราะว่าเขาจะคุยบ่อยมากคุยตลอดเวลาใครไม่คุยเขาก็สามารถนั่งคุยได้คนเดียวเอาละค่ะดูเอาละค่ะประเมินนักเรียนนิดหนึ่งถ้ามีตัวเลขอยู่ติดกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นส่วนที่โจทย์กำหนดให้แล้วต้องแปลความหมายพร้อมกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดครูมองไปแวบเห็นนักเรียนคนใดคนหนึ่งไม่ตอบแสดงว่าเขาอยากตอบเดี่ยวเดี๋ยวจะให้ตอบนะคะกำไร 5% หมายความว่าถูกต้องใช้ได้ขาดทุน 8% หมายความว่าทุน100บาทขาดทุน8บาทขายไหมราคาขายราคาขาย92บาทใช้ได้นะคะผ่านแต่ยังไม่ค่อยดีนะคะต้องให้กระชับกว่านี้ทีนี้ไม่ใช่มีเฉพาะกรณีกำไรกับขาดทุนมีกรณีการลดราคาแต่การลดราคานี้เราไม่ได้ลดราคาจากราคาต้นทุนถ้าเราลดราคาจากราคาต้นทุนเราไม่ต้องขายแล้วนักเรียนเราเจ๊งทุกวันเลยถูกไหมคะดังนั้นเราลดราคานี้จากราคาที่เราติดไว้นะคะแล้วเราจึงขายไปนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในลักษณะของการลดราคานักเรียนก็ต้องแปลความหมายอีกอ่ะประเมินลดราคา 5% หมายความว่าติดราคา 100 บาท ลดราคา 5 บาท ขายไป 95 บาทมีคนอยากตอบเดียวสุทวีบอกใครวะเอาไหมสุทวีเนาะห้ามพูดวะนะคะไม่พอบอกหยุดมองปั๊บใครวะ ตัวเองไม่รู้ตัวที่คุณครูเรียกสุทวีไม่ใช่สุทวีไม่ได้ตอบแต่สุทวีตอบแบบไม่ค่อยมั่นใจสุทวีตอบแบบความกังวลนะคะเพื่อคลายความกังวลต้องตอบสุทวีลดราคา 15% หมายความว่านั่นว่าแล้วเชียวบอกแล้วว่าเราลดราคาจากทุนเราก็เจ๊งพอดีเลยไม่ต้องขายนั่นเองไปซื้อของมาแล้วเราก็มาลดราคาวันนี้ไปซื้อกางเกงมา500บาทพรุ่งนี้ลดราคาเหลือ300บาทแล้วเธอจะขายทำไมขายทำไมไม่เอานะคะเอาใหม่เราติดราคาจากราคาเพราะที่เราลดราคาจากราคาที่เราติดไว้แต่ก่อนที่เราจะติดไว้เราต้องไปซื้อมาถูกไหมคะเวลาหนูไปซื้อสินค้ามาเพื่อขายเนี่ยหนูก็ต้องมากำหนดราคาที่ติดไว้ก่อนหนูไปซื้อกางเกงมาตัวหนึ่ง500บาทเราจะต้องติดราคาเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเราชอบลดราคาเราก็ต้องติดไว้สูงถูกไหมคะซื้อมา300ขายเท่าไหร่ดีสุทวีบอกสิบอกเลยขาย150ข
ขาย150นี่เพื่อนบอกเลยเจ๊งพอดีเอาใหม่สุทวีนักเรียนหยุดนะหนูไปซื้อเสื้อมา1ตัว200บาทต้องการเป็นพ่อค้าเอามาขายลองบอกครูซิหนูจะขายเท่าไหร่285 285ใช้ได้ใช้ได้เริ่มมีกำไรแล้วหนูไปซื้อกางเกงมาตัวหนึ่ง300บาทเอามาขายติดแผ่นป้ายเลยหน้าร้านขายเท่าไหร่ดีไปซื้อมา300ขายเท่าไหร่คะ315บาท315บาทเป็นพ่อค้าที่มีคุณธรรมสูง สุชาติแล้วเดี๋ยวนะสุชาตินี่คือที่บ้านเขาเป็นอาชีพพ่อค้าเยอะสุชาติยืนหน่อยนะลูกสุชาติสมมติว่าคุณครูอยากให้สุชาติเป็นพ่อค้าเนี่ยสุชาติจะขายอะไรดีคะขายแผ่นเกมขายแผ่นเกมอันนี้บ่งบอกเลยอยู่ที่บ้านนี่ชอบเกมเดี๋ยวสุชาติปกติแล้วหนูซื้อมาเท่าไหร่ลูกหนูไปซื้อเข้ามาเท่าไหร่แผ่นละ50แสดงว่าเธอคิดว่าพ่อค้าเขาซื้อมาเนี่ยถึงแผ่นละ50ไหมไม่น่าจะถึงอ่ะสมมติเราเปลี่ยนเลยเราเป็นพ่อค้าเลยไปซื้อแผ่นเกมมาแผ่นละ30บาทเงียบแผ่นละ30หนูมาขายเพื่อนๆขายเท่าไหร่ดีแผ่นละ40ใช้ได้ใช้ได้มีคุณธรรมนะคือถ้าแผ่นละ50เอามา20โอ้เกือบเท่าตัวเลยลองใหม่เจดีพัทเจดีพัทเจริพัฒน์ขายอะไรดีขายกางเกงอ่ะขายเกงไปซื้อมาตัวละเท่าไหร่500ครับ500เอามาแขวนขายหน้าร้านติดราคาเท่าไหร่ดีลูก599ครับ599เทคนิคในการขายเอากำไร99บาทปิยพงษ์ใส่หน้าโอ้โหเด็กๆเอามานี่เอามาให้ปิยพงษ์ปิยพงษ์เด็กๆปิยพงษ์บอกเด็กๆปิยพงษ์ขายอะไรดีคะอ้าวยืนค่ะปิยพงษ์ขายอะไรดีขายเสื้อขายอะไรนะขายเสื้อขายเสื้อครับอ่ะซื้อมาตัวเท่าไหร่ลูกซื้อมาตัวเท่าไหร่คะ200อ่ะ200เอ๊ะเอามาแขวนขายหน้าร้านเท่าไหร่ดีคะ250อ่ะ250จัดว่าเป็นคนมีคุณธรรมทั้งนั้นเลยอ่ะปรบมือให้แต่ถ้าเป็นครูนะ50บาทเนี่ยไหนจะค่าน้ำมันรถไปซื้อมาไหนต้องแวะซื้อเยอะแยะเลยซื้อมา200ขายซะเดี๋ยวพวกนี้มาซื้อต้องต่อรองครูอยู่แล้วติดราคาเลย499ไม่เอา500นะไม่เอา500 499ลงท้ายเลข9ถ้าใครบอกโอ้โหขายตั้ง500ไม่ใช่500แค่หลัก4เองเพียงแต่เป็น499ครูได้กำไรเท่าไหร่ลูก299แต่พอนักเรียนมาขอซื้อครูลดราคาให้มั้ยลดพอปิยพงษ์มาซื้อปั๊บคุณครูลดให้ครูบอกลดให้50บาทโอ้โหคุณครูก็ยังได้กำไรเยอะมั้ยเยอะนะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนยังเป็นเด็กอยู่นักเรียนค่อนข้างเป็นเด็กดีมีคุณธรรมสมกับที่คุณครูอัญชลีสอนมาปรบมือให้ตนเองเก่งมากเนี่ยจะแวบสักนิดหนึ่งจะได้ไหมขอวิชวลสักนิดหนึ่งพอเรียกปิยพงษ์นึกได้ค่ะเมื่อกี้นี่ครูทดสอบคณิตศาสตร์ขณะที่ปิยพงษ์คิดนักเรียนคุณครูชะเง้อไปดูเดินไปดูปิยพงษ์ก็ทดเลขยังไงรู้ไหมขอวิชวลค่ะคุณแม่มีวันลานะคะคุณแม่มีวันลา20วันตลอดทั้งปีลาไปแล้ว 10% เหลือเวลาอีกกี่วันหยุดนี่แหละคือการหลอกลวงกำลังจะชมว่ามีคุณธรรมนะคะแต่จริงๆแล้วปิยพงษ์ยังมีคุณธรรมไหมยังปิยพงษ์ครูจับได้นะคะเนี่ยเอาล่ะกลับไปดูสไลด์ต่อเก็บตกเล็กน้อยนะคะแปลพร้อมกันลดราคา 15% หมายความว่าปิยพงษ์
ช้ได้ทีนี้เพียงก็นำมาแก้โจทย์ปัญหาแค่นั้นเองในลักษณะของบัญญัติไตรยางค์นะคะร้านค้าติดราคาขายเตียงนอนไว้ 6,300 บาทลดราคา 15% ร้านค้าขายเตียงนอนเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บอกเลยค่ะอะไรคะลดราคา 15% คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วต้องยกมาแปลความหมายลดราคา 15% หมายความว่าเอาอีกครั้งหนึ่งโจทย์ถามหาอะไรใน3ส่วนนี้มีติดราคาลดราคาขายไปโจทย์ถามว่าร้านค้าขายเตียงนอนเท่าใดขายไป6,300 บาทนี่คือราคาที่ติด